ในกำปีพระไตรปิฎกเนี่ยท่านผู้ชมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเจ็บความตายความทุกข์วิธีการพ้นทุกข์อยู่มากมายทีเดียวในเรื่องซีรีส์ที่เกี่ยวกับความเจ็บไข้ท่านผู้ชมมีทั้งเรื่องราวของคนที่หายจากความเจ็บไข้เรื่องราวของคนที่ตายจากความเจ็บไข้ในเอพิโซดนี้ต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ย ไปฟังพระสูตรพระสูตรที่ต้องการให้ฟังในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของคนที่เจ็บไข้แล้วหายจากอาการเจ็บไข้ให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้สําคัญให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาว่าเออเจ็บไข้เนี่ยมันธรรมดาเกิดขึ้นแล้วบางทีก็หายเกิดขึ้นแล้วบางทีก็ตายสัปดาห์นี้ในวันนี้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่หายจากอาการเจ็บไข้เรื่องราวที่นํามานั้นมี มาในอยู่ในคำพีสองส่วนคือส่วนที่เป็นอังกุตระนิกายกับส่วนที่เป็นสังยุตตานิกายอังกุตระนิกายนั้นเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าอาพาทาสูตรเป็นเรื่องราวของท่านพระคิริมานนน์บางท่านบางคนก็จะคุ้นเคยในชื่อของคิริมานนท์สูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้นำให้ท่านพระานน์เนี่ยไปบอกสัญญาสิบประการพอท่านพระคิริมานนน์ฟังแล้วก็ มีความยินดีร่าเริงในธรรมก็หายจากอาการเจ็บไข้โดยควรแก่ฐานะ่นคือในพระสุตที่1อังกุตนานิกายเรื่องเกี่ยวกับอาพาธสุตรถ้าต้องการกดฟังกดทางด้านนี้ของหน้าจอหรือโดยใน description ทางด้านทางขวาหรือทางด้านล่างได้ในพระสูตรที่2เป็นเรื่องของท่านพระมาหากัสสปะในส่วนที่สนี้มาในสังยุตตนิกายมีมาด้วยกันทั้งหมด3พระสูตร เป็นเรื่องราวของธรรมะที่ชื่อว่าโพ่ชงทั้ง7ข้อซึ่งตัวท่านพระมาหากัสปะในส่วนที่1ท่านพระมาหามกคลนะส่วนที่2ที่พอท่านป่วยเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเยี่ยม3สารทุกสุขดิบก็จะมีสำนวนในการทำสารทุกสุขดิบกันแล้วก็ให้ฟังธรรมะที่เรียกว่าโพ่ชงนั่นแหละฟังแล้วก็สบายดีขึ้นมาหรือ แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองท่านก็ป่วยท่านผู้ชมตัวพระพุทธเจ้าเองท่านก็ป่วยแล้วก็ให้ท่านจุนทะสามเณรเทศเรื่องโพชอชงให้ฟังพระพุทธเจ้าฟังเรื่องโพชอชงที่จุนทะสามเณรเทศให้ฟังก็สบายดีขึ้นมาได้เรื่องของโพชอชงด้วยเรื่องของสัญญาสิบป,ประการด้วยเป็นเนืศศ้อสดสั้นๆที่ต้องการให้ท่านผู้ชมได้ไปฟังพระสูตร เพราะว่าเนื้อหาที่ครับช่านํามาพูดหรือครูบาอาจารย์ท่านไหนหรือใครก็ตามที่นามาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องความเจ็บไข้เนี่ยเขาก็จะเอามาจากในปตรปปดกนี่แหละมีแม่บทมีต้นเขาเดิมมาจากที่นี่ให้เรากลับไปที่ตัวแม่บทตัวหัวข้อ,อ,อสัญญาสิบประการหัวข้อนี้มีอะไรบ้างออพ่อชงเจ็ดอย่างนี่มีอะไรบ้างฟังในเนื้อหารายละเอียดเข้าสมาธิไปด้วยฟังไปด้วย,ยให้จิตใจมีความ นุ่มนวลให้จิตใจมีความอ่อนน้อมให้จิตใจมีความที่เป็นสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นในตนผู้ชมจะสามารถเป็นจุดที่ให้อาการเจ็บไข้ที่เป็นไปในทางกายมันจะหายได้โดยควนแก่ฐานะะทามันจะหายได้หรือถ้ามันยังจะมีอาการเจ็บไข้ยอยู่อย่างน้อยทุกขเวทนานั้นยังเป็นทุกขเวทนาที่มีแค่อยู่ในทางกายไม่ได้เข้ามาในทางใจ จะยังคงอยู่แค่ในทางกายเป็นเหมือนแค่ลูกศอนลูกเดียวดอกเดียวที่จะแทงทางกายไม่ได้ถูกลูกศรที่จะแทงดอกที่2ในทางใจด้วยเป็นเอพิสดสั้นๆทางเพียวธรรมะวิดีโอท่านผู้ชมที่จะให้ได้ไปฟังพระสูตรเรื่องราวตรงนี้ใช้เวลาประมาณ30มนาทีในการฟังฟังแล้วไครกวนแล้วทำใจให้สบายให้เข้าใช้ถึงความเป็นธรรมดาของความเจ็บไข้นั้น วันนี้ขอลาไปก่อนข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภินนอปุณโญจาาวรป่าอนายโศกเจริญพัน์